ค่ะทุกคนสู่จะพาทุกคนมาขุดต้นฟันสิงโตกันนะคะที่ป่าเนี่ยค่ะใบก็เขาจะขมค่ะสู่ก็จะเน้นทานรากค่ะทุกคนรากเขาไม่ค่อยขมเหมือนใบเขานะคะอันนี้ขุดในส่วนหลังสวนนี่ค่ะก็จะขุดยากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขานี่ค่ะรากเขาก็จะไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะคะแต่สู่ก็จะเน้นทานรากค่ะไม่เน้นทานใบค่ะขึ้นเต็มค่ะอยู่ที่สวนหลังบ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความแบบนี่ค่ะสุก็เน้นนะคะนี่ค่ะทานรากเขาแบบนี้ค่ะจะก็จะตัดใบเขาก็จะขมค่ะก็จะเน้นฐานรากเขานะคะฟันสิงโตค่ะค่ะเขามีเยอะค่ะแต่มันก็อยู่ตามป่าเนี่ยค่ะตามป่าสวนหลังบ้านเนี่ยค่ะถ้ากินใบเขาจะขมค่ะสู่ก็เน้นแต่ขึ้นเยอะค่ะตามธรรมชาติมีเยอะมากค่ะใส่แว่นก็มองไม่เห็นนะคะทุกคนดูที่ขนาดใส่แว่นแล้วนะคะเนี่ยจริงแล้วเขาแบบมีความขมอยู่นะคะทุกคนแบบใบเขาจะขมค่ะนี่ค่ะก็ต้องดูดีๆนะคะถูกก็ตัดเฉพาะเลอวันซานค่ะนี่ค่ะรากเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสู่ก็อย่าไปตัดใบออกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าใบเขาขมค่ะใบขมสู่ก็ไม่ค่อยทานใบเท่าไหร่ถ้าใครชอบทานใบก็ได้นะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะทุกคนแต่สู่ชอบทานรากเขามากกว่าค่ะพอรากเขาต้มแล้วต้มนานๆหน่อยนะคะเขาไม่ค่อยขมค่ะอันนี้เลอวันซานไหมเนาะนี่โอ้ยไม่แน่ใจค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องเอาใบที่แน่ๆใจก่อนนะคะสู่ก็ต้องดูดีๆนะคะก็หญ้าเขาขึ้นหลากหลายค่ะมีสตรอเบอรี่ป่าก็มีค่ะเยอะค่ะเลอวันซานนี่เยอะมีทั่วไปเลยค่ะทุกคนมีเยอะมากอ่าหลานนะคะหลานชาย
แต่ว่าออกกล้องไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม่เขาไม่ให้ออกจะอยากให้ดูหลานเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าแม่เขาก็แบบอย่างนี้นะครับของลูกชายเซฟตี้มุดเอาเลิฟวันซานเอเซนโกชุนไฮเอียโกชุนไฮเอียเสียโกชุนโอเคนี่ค่ะถือเขากดค่ะเชื่อเซฟี่ฟาร์มิติกาเมนซูเข็นสามีก็ไม่ค่อยออกกล้องนะคะแล้วก็ตามใจเลยค่ะไม่ออกกล้องก็ที่นี่ก็จะมีสตรอเบอรี่ป่านะคะเยอะมากค่ะทุกคนสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยขึ้นเองเดี๋ยวเวลาเขาออกลูกนะคะเต็มเลยค่ะนี่อยู่สวนหลังบ้านนะคะทุกคนสูไม่ได้ไปเก็บในป่าเลยที่สวนหลังบ้านนี่ก็เต็มเลยค่ะทุกคนเขาขึ้นเองค่ะเขาก็เพราะว่าเลวันซานเนี่ยเขาออกดอกแบบออกดอกเยอะค่ะนี่ค่ะต้องกลัวหมดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านั้นเขาก็แตกดอกเขาก็จะปลิวไปตามลมค่ะเป็นยานะคะทุกคนเขาบอกหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะหนูก็ทานเพื่อเป็นยาค่ะดินตรงนี้ก็เป็นดินดีนะคะถ้าเจ้าของแบบเพิ่มพื้นที่ให้สูงก็ดีสิคะสูงจะได้แบบมีพื้นที่ปลูกผักเยอะเนาะแกทุกคนเยอะเลยค่ะเพราะว่ารากเขาก็มีความหวานค่ะต้มน้ำนานหน่อยนะคะเขาต้มไม่นานเขาก็จะมีความขมอยู่ค่ะก็เป็นนานเดี๋ยวผมก็ไปตัดให้คัดสั้นอีกทีนึงนะคะขึ้นตรงนี้มันเขาก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะเพราะมีหญ้าเยอะแยะปนกันเขาก็ไม่ค่อยงามค่ะแต่งามแต่ใบนะคะกอไม่ค่อยใหญ่นี่ก็เป็นหญ้าหนวดแมวนะคะเนี่ยค่ะหญ้าหนวดแมวค่ะทานได้เหมือนกันนะคะแต่มีขนค่ะแต่สุก็ไม่ชอบค่อยชอบทานนะคะสู่ชอบทานฟันสิงโตมากกว่านะคะทุกคนค่ะสู่ก็กดได้มาหลาย
หัวแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะดูรากเขาดีคะมีเยอะค่ะผมก็จะดูที่เขากอใหญ่ๆหน่อยค่ะใบถูกก็ตัดทิ้งเลยค่ะใบเขาก็จะขมค่ะนะคะทุกคนเนี่ยค่ะผมก็ดูต้นใหญ่ๆกอใหญ่ๆค่ะกอเล็กๆก็ไว้ก่อนค่ะทุกคนผมก็จะหากอใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเรากินรากเขาค่ะใบกินนี่ค่ะขึ้นเยอะค่ะถ้ายิ่งที่ขึ้นที่ตามป่าดินดีๆเขาก็พอจะใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้อยู่ในที่ดินแบบแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะพอเขาก็จะไม่ใหญ่นะคะเป็นยาค่ะทุกคนหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะดูก็ไปทานค่ะแก้เบาหวานได้ค่ะลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะขุดบ้างได้บ้างขาดบ้างค่ะทุกคนนี่ผลรากยาวมากค่ะดึงนั่นก็ขาดค่ะอ
เขาขุดไม่ลึกได้แค่นี้เองค่ะต้องขุดลึกๆค่ะทุกคนโอ้อันนี้ตอใหญ่ค่ะนี่ตอใหญ่นะคะค่ะหนูก็ขุดได้พอประมาณแล้วค่ะทุกคนเป๊ะเช็คดิฮะบาสสนายกืนอีกมากเฮียผมเฮียเลยกืนอีกมากผมเฮียเฮียผมเลิกวันซานเฮียคันดูฟิล์มฟอร์มิชมากคันเฮียอย่าว่าอีกคันมันมาสเตอร์ดาเลวันซันยาบอมันมาสเตอร์เมตินบอกเซอร์ดาอีกเอสเซนคอกมิดบาสเซอร์วันชิเลเอสเซนดีบอกเซอร์ยาฮะยาเซชั่นเซชั่นยี่ดีบอกเซอร์บาดีดีเบลเตอร์ฟอมเลวันซันอิสบิทเตอร์บิทเตอร์อิสบอกเซอร์บิทเซนบิทอีกไปคันมันเอสเซนเซชั่นไปดูเอาเลยวันจันทร์นะใช่การมาเนาะยูอาจจะดูฮัสติกส์นำอัพฟาร์การดูวิดีโอฟอร์ซูเนี่ยมากขึ้นเนาะเย่บอยเลยวันจันทร์เออเนี่ยเนี่ยค่ะต้นเลวันซานนี่คะอันนี้เขายังไม่ออกดอกกอเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเลวันซานนะคะสำหรับคนไม่รู้นะคะถ้าเขามีดอกดอกเขาจะเป็นดอกสีเหลืองๆค่ะใบถ้ากินแล้วเขาจะมีความขมค่ะทุกคนขมก่อนสุกก็ต้มกินใบเขาค่ะแต่ต้มไปต้มมาสุกว่าใบเขาขมเกินก็เลยกินรากเขาค่ะรากเขาไม่ค่อยขมเหมือนคือสุกเป็นเบาหวานนะคะกินเหลววันซานเนี่ยช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือดค่ะนี่ไงคะกอเขาค่ะแฟนสูตรไม่ยอมตั้งกล้องให้สูตรเลยสูตรต้องตั้งกล้องเองนะคะเนี่ยค่ะเหลววันซานแฟนไม่ชอบออกกล้องค่ะเนี้ยหลานมาเที่ยวนะวันพงวันพ่อสูตรก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกค่ะเพราะว่าแฟนไม่ออกกล้องอ่ะฝรั่งเขาไม่ชอบออกกล้องเนาะก็แล้วไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลเขาสู่ก็ไปถ่ายเขาไม่ได้เนาะเขาไม่ให้ออกสู่ก็ถ่ายของสู่ไปนะคะแฟนกับลูกสาวแล้วก็หลานน่ะเขาไม่ออกกล้องสู่ก็ถ่ายของเราไปนี่ค่ะมันก็จะขาดนะคะแบบนี้ค่ะค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ลาดเอียงค่ะทุกคนก็แบบนี่ค่ะพื้นที่เขาจะเอียงเราก็ถ่ายกล้องไม่ถนัดนะคะกอนี้เขาก็จะใหญ่ค่ะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ป่านะคะถ้าเขาขึ้นเขาก็จะขึ้นเต็มนะคะทุกคนออกหัวแบบโอ้ยติดนะคะหัวไหล่สุกก็เจ็บนะคะไหล่ซ้ายค่ะ
นี่ค่ะนะคะทุกคนใต้พื้นก็จะมีหินมีกรวดค่ะก็จะขุดยากอยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะลากเขานะคะค่ะถูกขุดก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งก็ผ่านแล้วนะคะทุกคนก้อนนี้ก็พักก่อนค่ะนี่ก็อยู่ในแปลงสวนดอกไม้นะคะน่าจะกอใหญ่อยู่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยแออัดค่ะนี่น่าจะรากใหญ่นะคะทุกคนดีค่ะชอบค่ะรากใหญ่ๆเนี่ยค่ะที่อยู่ในแปลงผักสวนนั้นก็กอใหญ่มากเลยค่ะนี่โหค่ะสุกอนี้คุ้มแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเพราะว่าเขาแบบไม่มีอะไรมาปนนะคะไม่มีอะไรมาเบียดเขามากมายค่ะเขาก็จะกอใหญ่แบบนี้ค่ะทุกคนถูกตกใจนึกว่าเป็นตัวทากนึกว่าตัดตัวทากไปให้แล้วค่ะใบสุกก็หั่นทิ้งเลยค่ะเพราะว่าเขามีความขมมากมีดนี่ก็คมคมนะคะคมจัดมาค่ะเราก็มาทำการล้างนะคะก็ล้างเอาดินออกค่ะทุกคนเพราะดินเขาเยอะตอนแรกเอาถุงมือไปสุกก็ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยค่ะยางติดมือสุกก็มันไม่ถนัดหรอกค่ะต้องกดกล้องด้วยพอใช้ใส่ถุงมือแล้วกดกล้องไม่ถนัดอะค่ะทุกคนก็เลยต้องถอดถุงมือแล้วก็ใช้มือกดกล้องเนี้ยค่ะเพราะไม่งั้นก็ถ่ายไม่ถนัดค่ะดูนี่ค่ะลากอันนี้ค่ะลากใหญ่มากเลยสุกก็จะแกะแบบนี้ค่ะเพราะว่าลากเขาจะล้างยากนะคะทุกคนล้างยากแล้วก็ค่อยๆล้างไปค่ะค่อยๆล้างเดี๋ยวสูตรทำการล้างไปเรื่อยๆนะคะล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวสูตรจะให้ดูอีกทีนะคะทุกคนล้างไปก่อนนะคะค่ะหลังจากที่สูตรแคมเฟนนะคะหรือพยายามล้างหลายน้ำนะคะก็ได้ประมาณนี้ละค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดสูตรจะนำไปทำกับข้าวหรือไปต้มกินก็จะไปล้างอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเป็นไงมั้งคะลากเลเวอร์ซานสูตรนะคะน่าทานไหมคะทุกคนเป็นไงบ้างล่ะคะทุกคนวันนี้สุก็มาปลูกพริกนะคะมาดูปุ๋ยที่สุปลูกนะคะแล้วก็ปลูกบวบฝรั่งแบบนี้นะคะแล้วก็มาเก็บต้นฟันสิงโตนะคะดอกฟันสิงโตรากฟันสิงโตนะคะทุกคนก็สุจะนำไปต้มกินจิ้มน้ำพริกค่ะก็เพื่อกินเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าสุเป็นเบาหวานค่ะก็
สู่คิดว่าสรรพคุณเขาน่าจะสามารถลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้นะคะเนี่ยถ้าทุกคนชอบกินลองเก็บไปต้มดูนะคะทุกคนเลเวนซานเนี่ยเขาบอกว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้สู่ก็มาลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะหากผิดพลาดประการใดสู่พูดขาดๆเกินๆนะคะก็ขอโทษทุกคนอภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามสวัสดีค่ะทุกคน